สวัสดีค่ะพี่แรมเมลดีบานาค่ะวันนี้นะคะก็จะมาบอกวิธีการกินฟ้าทลายโจรไม่ให้ขมคอค่ะสรรพคุณของฟ้าทลายโจรนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่ามีฤทธิ์ในการต้านโรคโควิด -19 ได้ดีค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากมายค่ะเพราะว่าฟ้าทลายโจรนะคะเขาจะออกฤทธิ์ในการต้านไวรัสไข้หวัดได้อย่างดีค่ะแล้วก็ต้านการอักเสบได้ดีค่ะเพิ่มความคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะช่วยลดอาการไข้ได้ดีด้วยค่ะในฟ้าทลายโจรนะคะเขาก็จะมีสารเอนโดกราโฟไลด์ค่ะเพราะว่าในฟ้าทลายโจรที่กำลังช่วงเป็นดอกนี้นะคะเขาจะขับสารตัวนี้ออกมาเยอะมากค่ะช่องที่มีดอกก็คือจะมีสารตัวนี้มากแล้วก็จะทำให้มีตัวยาสูงสุดในช่วงที่ฟ้าทลายโจรกำลังเป็นดอกค่ะในช่วงนี้กำลังเหมาะพอดีเลยค่ะนี่ค่ะเห็นดอกฟ้าทลายโจรนะคะนี่ค่ะเขาจะมีดอกสีขาวแก้มม่วงค่ะการปลูกฟ้าทลายโจรก็ไม่ยากค่ะพี่แรมก็เคยทําคลิปให้ดูแล้วนะคะในคลิปครั้งก่อนนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปชมกันได้นะคะการปลูกฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้ฟ้าทลายโจรมีต้นที่แก่นะคะเราก็เด็ดช่วงที่เป็นดอกออกนะคะนี่ค่ะเด็ดช่วงที่เป็นดอกออกเนี่ยก็คือเราเก็บออกไปเลยหรือว่าจะนําไปต้มไปชงในน้ําก็ได้นะคะเขาบอกว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยในช่วงที่มีฤทธิ์ยาได้ดีเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงที่ออกดอกนะคะดอกของเขาก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะนี่ค่ะดอกจะมีสีขาวแก้มม่วงนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมค่ะเดี๋ยวนะพี่แรมจะซูมให้ดูนี่ค่ะดอกสีขาวแก้มม่วงนี่นะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะของต้นฟ้าทลายโจรนะคะเขาจะมีลำต้นที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะจะมี1 2 3 4ลำต้นของเขาเนี่ยก็คือจะออกแนวสี่เหลี่ยมชัดเจนเลยค่ะนี่ค่ะแล้วใบของฟ้าทลายโจรเนี่ยเขาจะเป็นใบยาวรีค่ะอันนี้เริ่มจะเป็นดอกนะฟ้าทลายโจรเนี่ยค่ะเขาจะมีรสชาติขมมากๆเลยนะคะดังนั้นนะคะหลายที่หลายแห่งนะคะนักวิจัยหลายที่นะคะเขาก็ได้มีการทําเป็นแคปซูลแบบนี้นะคะเพื่อทําให้การกินฟ้าทลายโจรนั้นง่ายขึ้นค่ะอันนี้ไม่ขมเลยค่ะกินกับน้ํานะคะการกินฟ้าทลายโจรเนี่ยค่ะเขาไม่ให้กินแบบพร่ําเพรื่อนะเขาจะให้กินฟ้าทลายโจรได้ก็ต่อเมื่อมีอาการไข้มีอาการเป็นหวัดหรือว่าเป็นโรคโควิด -19 ค่ะเขาก็จะให้กินฟ้าทลายโจรได้นะแต่ว่าถ้าเราไม่มีอาการเหล่านั้นเลยห้ามกินฟ้าทลายโจรเด็ดขาดค่ะเพราะว่าจะทำให้มีผลต่อร่างกายค่ะจะทำให้ไตพังตับพังได้นะคะเพราะฉะนั้นห้ามกินนะเมื่อเราไม่มีอาการให้กินต่อเมื่อมีอาการไอเจ็บคอเป็นไข้เท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยห้ามกินต่อเนื่องกันเกิน5วันค่ะวิธีการกินแบบไม่ขมคอนะคะอันดับแรกก็จะเป็นวิธีการชงค่ะแล้วก็นำใบฟ้าทลายโจรนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะแนะนำให้ใช้ใบฟ้าทลายโจรประมาณ 5-7 ใบค่ะเด็ดออกมาค่ะประมาณ 5-7 ใบอันนี้ก็3ใบ4ใบ5 6 7ค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่ให้ใช้ประมาณ5-7ใบสำหรับพิธีการชงในน้ำร้อนนะคะอันนี้เป็นของผู้ใหญ่อันนี้เป็นของเด็กของผู้ใหญ่เราก็จะใช้ใบฟ้าทลายโจรประมาณ5-7ใบค่ะแล้วก็เอาล้างน้ำก่อนนะคะแล้วก็นำไปแช่ทิ้งไว้นะคะชงทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อให้ฤทธิ์ยานั้นออกมาตามน้ำนะคะสำหรับเด็กนะคะก็ใช้เพียงแค่2ใบนะคะชงในน้ำร้อนเหมือนกันค่ะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็จะกวนๆหน่อยนะคะใช้ช้อนมาชงก็ได้นะคะค่ะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะเมื่อเราชงได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะวิธีการกินก่อนที่เราจะกินนะคะเมื่อชงเสร็จแล้วให้เราเอาใบฟ้าทลายโจรที่ชงเนี่ยค่ะให้เอาออกก่อนก็ได้หรือไม่ต้องออกก็ได้นะคะแต่ก่อนดื่มนะคะนี่ค่ะวิธีการแก้ไม่ให้ขมคอนะคะอันนี้ก็คือลูกมะเขือพวงค่ะสำหรับผู้ใหญ่นะคะก็ให้ใช้ลูกมะเขือพวงนี้นะคะนำไปเคี้ยวก่อนค่ะเคี้ยวแล้วกลืนลงท้องเนี่ยนะคะประมาณ7-8ลูกค่ะจากนั้นก็ให้ดื่มน้ำฟ้าทลายโจรตามลงไปค่ะให้หมดแก้วนะคะแล้วก็จะลดอาการขมได้ค่ะสำหรับเด็กนะคะอันนี้เป็นแก้วเด็ก
เด็กนะคะก่อนที่เราจะดื่มนะคะก็ให้เคี้ยวมะเขือพวงแล้วกลืนลงท้องเหมือนกันค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เราดื่มน้ำฟ้าทลายโจรเนี่ยค่ะตามลงไปให้หมดแก้วค่ะก็จะลดอาการขมได้ดีค่ะวิธีที่2นะคะเราก็จะนำใบและลำต้นมีทั้งลำต้นและใบค่ะประมาณ1กำมือค่ะมาผสมกับน้ำเปล่า4แก้วนะคะแล้วนำไปต้มค่ะต้มให้เดือดประมาณ10ถึง15นาทีค่ะไม่ต้องเกิน15นาทีนะคะเพราะว่าถ้าต้มเกินหรือว่าต้มไม่ถึง15นาทีน่ะรสชาติของเขาจะขมมากๆค่ะแล้วทิ้งไว้ให้อุ่นนะคะให้เราดื่มตอนที่กำลังอุ่นๆนะคะเพราะว่าถ้าเย็นลงไปเนี่ยน้ำต้มฟ้าทะลายจวนเนี่ยจะขมมากค่ะเมื่อเราดื่มเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราจิบน้ำที่มีส่วนผสมของมะนาวนะคะนำน้ำมะนาว1ผลนะคะแล้วก็นำน้ำ1แก้วมาผสมกันแล้วให้เรากลั้วคอนะคะ 2-3 ครั้งค่ะอาการขมปากก็จะหายไปได้ทันทีค่ะสำหรับการต้มและการชงนะคะเราก็แนะนำว่าไม่ควรดื่มเกิน5วันนะคะแล้วการต้มหรือการชงเนี่ยจะกินได้ก็ต่อเมื่อมีอาการเป็นไข้เป็นหวัดเจ็บคอเป็นโรคโควิดนะคะถึงจะกินได้ค่ะแต่ถ้าเราอยากจะกินเพื่อที่จะป้องกันไว้ก่อนนี่ไม่แนะนำนะคะไม่ควรกินเป็นอย่างยิ่งนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่แรมมี่ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมคลิปของพี่แรมมี่เลดี้บรรณาตลอดนะคะท่านผู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแนะนำกันมาได้นะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมอีกหลายท่านนะคะและคลิปนี้นะคะพี่แรมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่แรมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ